สวัสดีครับและขอต้อนรับเข้าสู่รายการ philosophy u n v i e d พอดแคสต์ที่เราจะสำรวจลึกลงไปในความคิดของมนุษย์ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ที่ชื่นชอบปรัชญาหรือเพิ่งเริ่มต้นการเดินทางในโลกแห่งปรัชญาเราหวังว่าคุณจะได้รับแรงบันดาลใจและความรู้ใหม่ๆที่จะช่วยให้คุณมองเห็นโลกนี้ในมุมที่แตกต่างออกไป การทำให้ทุกคนเข้มแข็งมีพลังน่าจะต้องเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อทุกคนในสังคมหากคุณอยากชนะการแข่งวิ่งคุณย่อมไม่กระโดดขาเดียวถ้าคุณอยากรับบอลได้คุณย่อมไม่มัดมือตัวเองไพ่หลังมีเหตุผลอะไรที่จะทำโน่นทำนี่โดยใช้แค่ครึ่งเดียวของความสามารถทั้งหมดนี่คือสิ่งที่แมรี่วอลสโตนคราฟเสนอในการเรียกร้องสิทธิให้กับผู้หญิง w อลสต n ร์นคราฟตมักถูกมองว่าเป็นนักปรัชญาสตรีนิยมรุ่นบุกเบิกคนแรกๆเธอมีชีวิตอยู่ในศตรวรรษที่18ในประเทศอังกฤษที่ผู้หญิงไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่มีสิทธิ์ด้านกฎหมายการเงินและโอกาสทางการศึกษาทุกวันนี้เธอถูกมองว่าเป็นหัวหอกของสิ่งที่เรียกกันว่าสตรีนิยมคลื่นลูกที่ห first wave feminism ซึ่งให้ความสำคัญสูงสุดกับสิทธิที่เท่าเทียมทางกฎหมายและการเมือง Wallstonecraft เสนอว่าให้ผู้หญิงได้ร่วมมีสิทธิ์แล้วเธอจะเอาอย่างคุณงามความดีของผู้ชายหากใช้มาตรฐานปัจจุบันสิ่งที่เธอพูดดูยึดผู้ชายเป็นศูนย์กลางอย่างน่าประหลาดแต่ w ว s t o n e c r a f t รู้ดีว่าเธอกำลังสื่อสารกับใครเธอจะพูดด้วยตรกะและเหตุผลเสมอเพื่อไม่ให้เป็นการเติมเชื้อไฟให้กับอคติทางเพศในสังคมอังกฤษที่มีภาพเหมารวมเกี่ยวกับผู้หญิงว่าเป็นเพศที่ชอบตีโพยตีพาย w o ว s t o n e c r a f t เสนอว่าการไม่ยอมรับในสติปัญญาคุณงามความดีและพรสวรรค์ของเพศใดเพศหนึ่งนั้นทําให้สังคมแย่ลงในทุกๆด้านการจํากัดผู้หญิงให้อยู่แต่ในบ้านเพื่อรับใช้ผู้ชายคือการขัดขวางความเจริญก้าวหน้าของมนุษย์เปรียบแล้วก็ไม่ต่างอะไรกับการให้เครื่องยนต์ทำงานแค่50%ในการจะพิสูจน์ว่าสิ่งที่ว s ลสโตนคราฟพูดเป็นความจริง เราไม่จําเป็นจะต้องทําอะไรมากกว่าการแค่กว่าตามองความสําเร็จนับไม่ถ้วนของผู้หญิงในทุกสาขาอาชีพตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันใครจะรู้ว่ามนุษยชาติได้ปล่อยให้นวัตกรรมหรือความก้าวหน้าหลุดมือไปแล้วมากมายแค่ไหนเพียงเพราะแค่คนที่คิดมักถูกมองข้ามถูกบดบังหรือไม่ได้รับการศึกษาใครจะรู้ว่าเราจะพลาดอะไรไปอีกบ้างหากยังทําแบบนี้ต่อไปในแง่ของการเมือง โวสต์โดนคราฟเห็นด้วยกับจอห์นล็อกว่าหน้าที่กับสิทธิเป็นสองด้านของเหรียญเดียวกันไม่มีสัญญาประชาคมที่เหมาะสมใดสามารถคาดหวังให้ผู้หญิงมีหน้าที่แต่ไม่มีสิทธิได้ไม่อย่างนั้นแล้วผู้หญิงก็จะเป็นแค่สัตว์สำหรับการใช้แรงงานเท่านั้นด้วยเหตุนี้การกดขี่ผู้หญิงจึงไม่ได้เพียงแค่ผิดศีธลธรรมในตัวมันเองแต่ยังส่งผลเสียในเชิงประโยชน์นิยมเพราะทำให้สังคมไม่ได้รับประสิทธิภาพการผลิตสูงสุดด้วย ผู้ชายยุคจอเจีคนไหนบ้างจะปฏิเสธตะกะข้อนี้ได้สิ่งที่น่าสนใจสำหรับเรื่องนี้นะครับนอกเหนือจากเรื่องสตรีนิยมแล้วก็การที่ทางวอลสโตนคราฟต์เนี่ยได้วางรากฐานสตรีนิยมมาถึงยนสมัยใหม่เนี่ยทำให้เห็นเลยนะครับว่ามันเกิดความเท่าเทียมขึ้นในหลายๆสังคมและก็ในหลายๆวัดวงจริงๆแต่ท้งนี้นะครับก็ยังต้องการการพัฒนาต่อไปเรื่อยๆเนาะเพื่อขยายความเท่าเทียมเนี้ยไปในหลากหลายรูปแบบไม่ใช่แค่ชายหรือหญิงอย่างเดียว ทีนี้ครับอีกสิ่งหนึ่งที่เราได้เนี่ยก็คือการเจราจาครับผมหรือการใช้เทคนิคที่พูดถึงการสนับสนุนความคิดของอีกฝ่ายเพื่อให้เราได้ในสิ่งที่เราต้องการแกนของกลยุทธ์นี้นะครับก็คือการปรับแนวคิดของคุณเนี่ยให้สอดคล้องกับความสนใจหรือว่าคุณค่าของอีกฝ่ายก่อนทําให้อีกฝ่ายเห็นด้วยกับคุณง่ายขึ้น ในขณะเดียวกันก็ช่วยให้คุณได้บรรลุปเป้าหมายของตัวเองด้วยแทนที่จะต่อต้านความคิดของอีกฝ่ายคุณเปลี่ยนไปนําเสนอข้อเสนอของคุณในลักษณะที่ดูเหมือนสอดคล้องหรือว่าส่งเสริมเป้าหมายของพวกเขาเทคนิคนี้นะครับมีพลังเพราะว่าคนส่วนใหญ่มักจะเปิดรับไอเดียที่ตรงกับคุณค่าหรือผลประโยชน์ของตัวเองนั่นแหละ มันไม่ใช่การหลอกลวงนะครับแต่มันคือการหาจุดร่วมและสร้างสะพานที่เป็นประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายเหมือนการที่เวลาเราตอบคําถามใครนะครับอาจจะตอบด้วยเอ้ยเป็นความเห็นที่น่าสนใจนะแต่จุดๆหรือรอ,อาจจะไม่ใช้คําว่าแต่เลยนะเพราะแต่ก็ดูขัดขานถูกไหมแต่เราอาจจะบอกไปก่อนว่าเฮ้ยเป็นคุณคําตอบของคุณเนี่ยเป็นคําตอบที่น่าสนใจมากและผมก็อยากจะเสริมในจุดนี้ด้วย เพียงเท่านี้ครับก็เป็นหนึ่งในวิธีการที่จะทําให้เราเนี่ยล้อไปกับความคิดของอีกฝั่งด้วยแต่เทคนิคนี้ก็ไม่ได้จบแค่การพูดต้นประโยคนะแม้แต่คําที่เราพูดออกไปหรือเหตุผลที่เราให้เข้าไปเนี่ยก็ยังสามารถปรับเปลี่ยนได้อีกด้วยเช่นอย่างตัวอย่างวอลสโตนคราฟ f ์เลยครับเขาให้หผลว่าหากผู้หญิงได้รับการศึกษาและสิทธิที่เท่าเทียมเนี่ยพวกเธอจะสามารถเป็นภรรยาและเป็นแม่ที่ดีขึ้นได้รวมถึงมีส่วนช่วยในการก้าวหน้าของสังคมได้มากขึ้นฟังดูแล้วเป็นไงฮะ โอ้ถ้าเป็นผู้ชายที่เน้นชายเป็นใหญ่ในสมัยของจอร์เจียตอนนั้นเนี่ยก็คงจะรู้สึกว่าเฮ้ยจริงหรือว่าเอ้ย e น่าสนใจทุกอย่างมันมีผลประโยชน์กับฉันถูกไหมแต่กลับกันครับถ้าเธอพูดด้วยคำศัพที่อาจจะตรงเถงมากกว่านี้เนาะอาจจะบอกว่าผู้หญิงสามารถทําได้ดีเทับผู้ชายผู้ชายในจอร์เจียสมัยนั้นจะรู้สึกว่าเฮ้ย ทำไมจะมาเท่าเทียมชั้นแล้วทำไมถึงจะมาแบบคิดว่าตัวเองสามารถทำแบบชั้นได้ถ้าเป็นแบบนี้นะครับในยุคข,ของปิตาธิปไตยสมัยนั้นเนี่ยก็คงจะถูกปฏิเสธไอเดียนี้แน่นอนและถูกต้องที่สุดครับมันเป็นเรื่องน่าเศร้าเนาะที่การพูดตรงๆเนี่ยก็กลายเป็นเรื่องที่ผิดแปลกหรือว่าทำให้เกิดความไม่พอใจได้ทั้งที่เรื่องนี้ก็ถูกต้องนะว่าผู้หญิงสามารถทำได้ดีเท่ากับผู้ชายหรือบางทีดีกว่าในบางเรื่องด้วยซ้ำมันเป็นเรื่องปกติด้วยซ้ำแต่สำหรับคนในยุคปิตาธิปไตยเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มองแบบนั้นเท่านั้นเอง ที่นี่ครับการนําไปใช้เนี่ยเราจะมีวิธีการนําเทคนิคนี้ไปใช้ได้ยังไงบ้างหรือว่ามีขั้นตอนในการเอาไปใช้ยังไงต้องบอกแบบนี้ครับว่าเทคนิคนี้นะครับจะใช้ได้ดีเนี่ยต้องมี3ข้อสั้นๆครับที่ต้องรู้ไว้ข้อที่1ครับเข้าใจความสนใจของอีกฝ่ายครับอะไรคือสิ่งที่อีกฝ่ายสนใจก่อนเจรจาเนี่ยให้ศึกษาหรือฟังอย่างตั้งใจก่อนว่าอีกฝ่ายให้ความสําคัญกับอะไรเช่นกําไร ในธุรกิจเนาะความมั่นคงการทํางานเป็นทีมหรือว่าความคิดสร้างสรรค์ข้อที่2ครับคือการปรับข้อเสนอของคุณเนี่ยแหละให้ตรงกับเป้าหมายของอีกฝ่าย หากคุณต้องการบางอย่างครับให้แสดงให้เห็นว่าข้อเสนอของคุณเนี่ยช่วยสนับสนุนเป้าหมายของพวกเขาได้เช่นหากเป็นเรื่องงานนะคุณอาจจะพูดว่าถ้าเราลองวิธีนี้ช่วยลดเวลาช่วยเพิ่มผลลัพธ์ให้ทุกท่านที่กําลังมองหาอยู่ได้แน่นอนงั้นมันคือการผสมข้อหนึ่งนะครับก็คือหลังจากที่เราเข้าใจอีกฝ่ายแล้วเรามาปรับตัวเราเนี่ยให้สอดคล้องกับเป้าหมายของเขาแล้วข้อสุดท้ายข้อที่3ครับคือการแสดงความเข้าใจในมุมมองของอีกฝ่ายการแสดงความเข้าใจเนี่ยทำให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าคุณไม่ได้เป็นศัตรูนะแต่เป็นพันธมิตร เช่นผมเข้าใจว่าคุณต้องการให้ทีมทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและผมคิดว่าข้อเสนอเนี้ยจะช่วยเราได้สิ่งนั้นแน่นอนมันเปรียบเสมือนการเนินย้ำครับผมว่าเราเข้าใจเขานะเราเห็นสิ่งที่เขาต้องการและเราเนี่ยมีข้อเสนอที่ทําให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นได้และเป็นไปได้จริงผ่านข้อเสนอของตัวเรานั่นเอง ซึ่งสิ่งที่สําคัญสําหรับเรื่องนี้นะครับก็คือการบาลานซ์นี่เองถ้าเรายอมมากเกินไปเนี่ยจนเราเสียเปรียบเนี่ยสิ่งสําคัญก็คงไม่เกิดขึ้นได้เนาะงั้นมันคือการสร้างจุดร่วมที่ทั้ง2ฝ่ายได้ผลประโยชน์ไม่ใช่แค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งงั้นเราก็ควรจะรู้จักทางหนีที่ไล่เนาะไม่ใช่ว่าโอโ้โหเราต้องได้เจ้านี้ต่อให้เสียผลประโยชน์ก็ตามก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ขอบคุณที่ร่วมติดตาม p l o s o s o y h n d น i ิวมาถึงตอนที่47แล้วนะครับอย่าลืมกด,กดกระดิ่งแล้วก็ Subscribe ไปด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดตอนใหม่ๆที่จะออกทุกวันอังคารและวันพฤหัสสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแค่นี้แล้วครับแล้วพบกันใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ